สวัสดีนะครับนักศึกษาเรามาต่อเนาะตัวอย่างที่3.8นะครับนะตัวอย่างที่3.8นะครับเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวทบทวนใหม่ก็ได้เนาะนะก็คือมีค่าแรงดันเนาะมอเตอร์แรงดัน250โวลต์นะครับ100แอมป์1,200 PM นะครับมีอาร์เมเจอร์0.1โอห์มนะถูกขับด้วยชุด DC มอเตอร์ไดรฟ์นะที่สามารถปรับแรงดัน VT ได้ตั้งแต่0ถึง250โวลต์นะครับแล้วก็ขนลวดสนามนะฟิวส์ไวดิ้งเนี่ยต่อเข้าไปแหล่งจ่ายคงที่เนาะเพราะฉะนั้นมันมีแหล่งจ่าย2ตัวใช่ไหมนะก็คือแหล่งจ่ายที่ปรับแรงดันได้กับแบบคงที่เนาะแล้วก็ให้กระแสสนามคงที่ตลอดนะ IF คงที่มอเตอร์ถูกต่อกับโหลดชนิดที่เป็นแรงบิดคงที่นะฮะแล้วก็ทำงานที่ความเร็ว600 RPM นะโดยที่จ่ายแรงดัน VT เนาะแรงดัน VT เท่ากับ120นะฮะแล้วก็ IA กระแสโหลดก็คือกระแส IA เนาะ80แอมป์ไม่คิด Armature Reaction แล้วก็ไม่คิด P-Rotational เนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นวงจรสมมูลนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือ VT เนี่ยเราต่อเข้าไปที่แหล่งจ่ายปรับค่าได้เนาะแล้วก็เข้าไปที่วงจร Armature นี่ RA ใช่ไหมแล้วก็มี IA ไหลเข้าไปทีนี้โจทย์บอกว่าวงจรสนามเนี่ยต่อเข้ากับแหล่งจ่ายคงที่เนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แหล่งจ่ายเดียวกันแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นแหล่งจ่ายคงที่อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น VF เนาะเป็นค่าคงที่นะฮะแล้วก็มีค่าฟลักแล้วก็เป็น RFC ที่ปรับค่าได้เนาะเพราะฉะนั้นวงจรจะหน้าตาประมาณนี้เนาะแล้วก็โหลดโหลดนะหมุนที่ความเร็ว600 RPM นะท็อปโหลดนะเป็นแบบชนิดที่เป็นทีคงที่เนาะแรงบิดคงที่หมายความว่านะครับนะถ้า N เปลี่ยนแปลงนะท็อปจากคงที่และ IA คงที่นะหมายความว่าถ้าเกิดความเร็วมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันไม่มีผลกับค่าทอร์กเนาะนะครับค่าทอร์กก็จะคงที่แล้วก็ IA ก็จะคงที่ตลอดการทำงานนะโอเคนะเท่านี้มาดูกอไก่นะฮะกอไก่คำถามแรกนะถามว่าถ้าแรงดันจุดต่อที่จ่ายให้กับมอเตอร์ถูกเพิ่มเป็น180โวลต์นะให้หาความเร็วของมอเตอร์นะครับจากเดิมเนาะจากเดิมเมื่อกี้นี้ก็คือมันอยู่ที่120ถูกไหม120โวลต์เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เราจะสมมุติก็ได้เนาะเราจะสมมุติตอนนี้ VT อยู่ที่180นะฮะแล้วก็ RA อยู่ที่0.1ใช่ไหมนะ IA แล้วก็อันนี้ก็คือ EA เนาะแล้วก็เขาถามว่าถ้าเกิด VT เนี่ยเป็น180เนาะ N สองมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมก
ก็คือก่อนปรับเนาะก่อนปรับ VT นะ VT 1เนี่ยมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่120โวลต์นะครับสปีด N1 อยู่ที่600 RPM เพราะฉะนั้นจากวงจรเนาะ EA นะครับเท่ากับ VT ใช่ไหมลบ IARA นะครับก็จะแทนค่าเลยเนาะก็คือ120ลบกับ80ใช่ไหม0.1เนาะเพราะฉะนั้น EA 1เนาะ EA 1จะมีค่าเท่ากับ112โวลต์อันนี้ก็คือก่อนที่จะปรับ VT นะเงื่อนไขเดิมก็คือตามนี้เนาะคราวนี้นะครับนะถ้าปรับ VT เนาะเท่ากับ180นะก็คือ VT 2นั่นเองเนาะถามว่า N 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะนี่มาดูเงื่อนไขโหลดเนาะเงื่อนไขโหลดเนี่ยก็คือมันเป็น T คงที่นะครับนะโหลดแบบทอร์คคงที่เพราะฉะนั้นนะดังนั้นนะก็คือ IA จะไม่เปลี่ยนเนาะ IA ไม่เปลี่ยนเท่ากับ80แอมป์นะจากสมการก็คือทอร์คเนาะเท่ากับ KA by A เห็นไหมเนาะเพราะฉะนั้นทอร์คเท่าเดิมเนาะฝากค่าคงที่ K คงที่เพราะฉะนั้น IA ก็มีค่าเท่าเดิมนะ IA จะมีค่า80แอมป์เหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นดังนั้นเนาะ EA 2จะมีค่าเท่าไหร่เนาะก็คือมีค่าเท่ากับ VT 2ลบด้วย IARA เนาะเพราะฉะนั้นแทนค่าเลยก็คือ180ลบกับ80คูณกับ0.1นะก็คือ172โวลต์นะครับ172โวลต์เนาะเพราะฉะนั้นไม่คิด Armature Reaction เราจะได้ความสัมพันธ์ก็คือ EA 1เนาะส่วน EA 2เท่ากับ N 1หารด้วย N 2เราก็คำนวณ N 2ได้เลยเนาะตามสมการก็คือ N 2เท่ากับ N 1คูณด้วย EA ก็แทนค่าเลยเนาะก็คือ600คูณกับ ได้เท่ากับ921เนาะ RPM นั่นเองเห็นไหมเสร็จแล้วกอไก่นะฮะไม่ยากเนาะถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามอาจารย์ได้นะต่อไปนะครับขอไข่เนาะต่อไปข้อขอไข่ข้อขอไข่นะครับถ้าต้องการให้มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วคราวนี้กำหนดความเร็วมาเนาะก็คือให้ N 2นะ N 2มีค่าเป็น 1,000 เนาะถามว่า VT 2จะมีค่าเท่าไหร่นะ3สลับกับข้อกอไก่เมื่อกี้เนาะเมื่อกี้กอไก่บอกว่า VT 2 180ความเร็วจะเป็นเท่าไหร่ถูกไหมคราวนี้กำหนดว่าถ้า N 2เป็น 1,000 อ่ะนะ VT 2จะมีค่าเท่าไหร่เนาะก็เริ่มต้นเนาะเงื่อนไขก่อนปรับเนาะก็คือก่อนนะก่อนที่เราจะปรับความเร็วเนาะก็คือ VT 1เท่ากับ120ใช่ไหม N 1เท่ากับ600แล้วก็ EA 1เมื่อกี้เราคำนวณมาแล้วเนาะก็คือได้เท่ากับคำนวณใหม่ก็ได้เนาะก็คือ120ลบก็คำนวณไว้แล้วตอนนั้นเนาะในข้อกอไก่เนาะได้ตามนี้เพราะฉะนั้นปรับความเร็วเนาะหลังจากปรับ N นะเป็น N 2เนา
1,000 RPM ถามว่า E A สองมีค่าเท่าไหร่ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปหาวิธีสองเนาะเห็นไหมอ่ะเริ่มก็คือไม่คิดเนาะไม่คิด Armature Reaction นะฮะถ้าเราไม่คิด Armature Reaction ก็หมายความว่าเราก็ใช้ความสัมพันธ์นี้ได้เลยเนาะเพราะฉะนั้น EA 2มีค่าเท่าไหร่เนาะ EA 2ก็จะมีค่าเท่ากับ EA 1แทนค่าเลยก็จะเป็น112คูณ 1,000 600เนาะเพราะฉะนั้น EA 2ได้เท่ากับ 186.7 โวลต์เรียบร้อยเงื่อนไขโหลดนะทีคงที่เนาะทีคงที่นะเพราะฉะนั้นก็คือทีเท่ากับ KA phi IA นะก็คือ IA คงที่เนาะเท่ากับ80แอมป์เหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นดังนั้น VT 2เนาะVT 2ก็คำนวณจาก EA 2บวกกับ IARA ได้เลยนะก็คือบวกกับ80เนาะคูณ 0.1 เห็นไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็น 194.7 โวลต์เสร็จแล้วเห็นไหมอันนี้ข้อขอไขก็ไม่ยากเนาะก็แค่สลับคำถามกันใช่ไหมกำหนด N มาแล้วให้หา VT นะฮะโอเคเรียบร้อยเนาะต่อไปนะคราวนี้คอควายนะข้อคอควายนะฮะก็จะเป็นวงจรอาร์เมเจอร์มีความต้านทาน RA เนาะเอาไม่ใช่อันนี้เป็น RAE ใช่ไหมความต้านทานภายนอกต่ออนุกรมเข้าไปและดังนั้นจุดต่อมีค่าเท่ากับ120เนาะจงหาความต้านทานไม่ใช่จงหาแรงดันไฟฟ้าจุดต่อหรือ VT นั่นเองเนาะเดี๋ยวนะแรงดันไฟฟ้าจุดต่อมีค่าเท่ากับ120โวลต์นะให้หาความเร็วมอเตอร์ขอไปดันเบอร์ให้หาความเร็วมอเตอร์เนาะก็คือหา N2 เนาะN2 เท่ากับเท่าไหร่นะครับไหนลองวาดวงจรสมมูลดูซิก็คือเราต่อ IE เข้าไปในนี้เนาะตอนนี้ก็คือต่อ IE เข้าไป 0.3 โอห์มนะอันนี้ 0.1 โอห์มใช่ไหมนี่ IA เนาะอันนี้ EA เนาะตัวนี้แรงดัน120โวลต นะจริงๆอันนี้ควรจะเป็นอันนั้นเนาะแรงดันไฟฟ้าจุดต่อเนาะก็คือตัวนี้เนาะVT เนาะตัวนี้ไม่ใช่ VT ตรงนี้นะหมายถึง VT ที่เราต่อเข้ามาจากแหล่งจ่ายเนาะจุดต่อแหล่งจ่ายเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเริ่มต้นเนาะก็คือ VT 1เนาะ120โวลต์นะฮะแล้วก็ N1 เท่ากับ600 RPM เนาะอันนี้ข้อมูลเดิมเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณ EA1 เลยนะ EA1 ก็คือ VT ใช่ไหมลบด้วย IA เนาะแล้วก็คราวนี้มันมี RA 2ตัวก็คือ RAE กับ RA ธรรมดาเนาะ
เพราะฉะนั้นก็คำนวณเลยนะก็จะเป็นเขาไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนค่า IA นะใช่ไหมเป็น IA เท่าเดิมนะฮะก็จะเป็นตามนี้เพราะฉะนั้น EA 1จะเป็นอ๋อก่อนหน้านั้นเนาะขออภัยเดี๋ยวนะก่อนหน้าอุ้ยก่อนที่จะต่อเนาะก่อนที่จะต่อตัวก่อนที่จะต่อ R เข้าไปเนาะขออภัยเดี๋ยวนะก่อนที่เราจะต่อ R เข้าไปตัวนี้เป็นศูนย์ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะต่อ R เข้าไปก็จะได้ค่า EA 1เท่านี้เนาะก็คือ112โวลต์นะอันนี้คือเงื่อนไขก่อนต่อ R นะก่อนต่อ RAE ก่อนต่อนะอันนี้เงื่อนไขก่อนต่อ RAE คราวนี้นะครับหลังจากต่อ R เข้าไปเนาะหลังจากหลังจากต่อ RAE เข้าไปเราจะได้ EA 2ใช่ไหมเท่ากับ VT VT มีค่าเท่าเดิมเนาะนะเท่ากับค่า VT 1เหมือนเดิมเนาะก็ลบด้วย IA แล้วก็ RA บวกกับ RAE เพราะฉะนั้นแทนค่าเลยก็คือ120โหลดเขาไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ใช้ค่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้น REA 2ก็จะมีค่าเท่ากับ88เนาะ88โวลต์เพราะฉะนั้นนะเราก็จะหาความเร็วเนาะ N 2มีค่าเท่าไหร่ก็คือไม่คิด Armature Reaction อีกแล้วเนาะก็เหมือนเดิมเนาะก็คือ EA 1ส่วน A 2เท่ากับ N 1ส่วน N 2เพราะฉะนั้นก็จะเป็น E 2แทนค่าเลยเนาะก็คือ88ด้วย112เนาะเพราะฉะนั้น N 2จะมีค่าเท่ากับ471เรียบร้อยนะเราคิดก่อนเนาะก่อนต่อ RAE เข้าไปนะ EA 1เนาะมันคือ112โวลต์ถูกไหมพอต่อ RAE เข้าไป 0.3 โอห์มปั๊บ EA 2มันลดลงเลยใช่ไหมลดลงเหลือ88โวลต์เพราะฉะนั้นเราก็มาเทียบกับดูว่าแล้วสปีดมันกลายเป็นเท่าไหร่นะก็จะได้สปีด471เนาะก็ลดลงจากเดิมเนาะจาก600เหลือ471นะโอเคนะต่อไปนะอันนี้ก็ข้อข้อควายก็คือเราทำการควบคุมความเร็วโดยใช้ RAE ภายนอกต่อเข้าไปถูกไหมทำให้ความเร็วลดลงได้ใช่ไหมต่อไปนะงองูนะฮะงองูเขาบอกว่าโหลดเนี่ยมีแรงบิดลดลง 50% นะทีนี้ให้หาแรงดัน VT เนาะที่ทำให้มอเตอร์หมุนเท่ากับ 1,000 RPM อันนี้ก็คือ T2 เนาะเท่ากับ 0.5 T1 ใช่ไหมแล้วก็ต้องการ N2 เท่ากับค่านี้เนาะต้องการ N2 เท่ากับค่านี้ให้หาว่า VT เท่าไหร่VT 2มีค่าเท่าไหร่เนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นเรามาดูเงื่อนไขโหลดก่อนเนาะเงื่อนไขโหลดนะครับเงื่อนไขโหลดก็คือT2 เท่ากับ 0.5 T1 ทีนี้จากความสัมพันธ์ปกติเนาะก็คือตัวทอร์กเนี่ยเท่ากับ KA ไฟ IA ใช่ไหมนี้เพราะฉะนั้น
ค่า IF คงที่นะหรือก็คือค่าฝากคงที่เนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า T1 ส่วน T2 เนาะเท่ากับ KA มันตัดกันถูกไหม KA ไฟตัดกันก็คือเท่ากับ IA 1ส่วนด้วย IA 2นั่นเองโอเคไหมเรียบร้อยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราลดทอร์คลง 50% เนาะก็คือแทนค่าเลยก็จะแทนค่าออกมาได้เป็นดังนั้นนะก็คือ T1 อันนี้ก็คือ 0.5 เนาะ T1 ถูกไหมเท่ากับ IA ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่า IA 2มีค่าเท่าไหร่ IA 2จะมีค่าเท่ากับอันนี้ตัดกันเนาะนะก็คือ IA 2จะมีค่าเท่ากับ 0.5 IA 1เนาะหรือก็คือเท่าไหร่ 0.5 คูณกับ80ก็คือ40แอมป์ใช่ไหมลดลงครึ่งหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นก่อนเนาะก่อนปรับนะก่อนปรับค่าทอร์กเนี่ยนะครับก็คือ VT 1เท่ากับ120โวลต์นะแล้วก็ EA เนาะ EA 1เนี่ยเราคำนวณไว้แล้วก็คือ112โวลต์เนาะหลังปรับ T นะหลังปรับค่าทอร์กเกิดอะไรขึ้นจะได้ค่าเดี๋ยวนะแล้วก็ N เนาะ N 1เท่ากับ600 RPMหลังจากปรับค่านะครับทอร์กเนาะแล้วก็หลังจากปรับค่าทอร์กเนี่ยนะฮะต้องการ N2 เท่ากับ 1,000 ใช่ไหม RPM ไม่คิดไม่คิด Armature Direction ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเราคำนวณ EA 2เนาะเขาบอกว่าไม่ได้ปรับไม่คิด Armature Direction แล้วก็ VT 2เนาะเท่ากับ120เหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น VT 2เนาะแล้วก็บวกกับ IA 2 RA เพราะฉะนั้นก็แทนค่าเลยเนาะ IA 2ตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะเหลือ40เนาะแล้วก็คูณ 0.1 นะฮะเพราะฉะนั้น EA 2ก็ได้ค่าใหม่แล้วก็จะเป็น 186.7 เนาะโวลต์เราไม่คิดเนาะไม่คิด Armature Direction เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ความสัมพันธ์นี้เลยก็คือ EA 1เพราะฉะนั้นเราจะได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออภัยโจทย์ให้หา VT ใช่ไหมโจทย์ให้หา VT 2นี่ใช่ไหมขออภัยเนาะจานเบอร์อะไรเนี่ยเอาใหม่นะเอาใหม่ VT 2เนาะ VT 2ก็คือนะเราต้องการค่าเท่าไหร่ใช่ไหมที่จะทำให้ได้สปีดเท่ากับ 1,000 RPM เพราะฉะนั้นก่อนจะหา VT 2เราจะต้องหาอะไรให้ได้เนาะหา EA 2นั่นเองหา EA 2ก็ใช้นะเงื่อนไขนี้ก็คือไม่คิด Armature Reaction ใช่ไหมเพราะฉะนั้น EA 2มีค่าเท่าไหร่นะ EA 2จะมีค่าเท่ากับ EA 1นะคูณด้วย N2 ส่วน N1 เนาะแทนค่าเข้าไปนะก็จะเป็นเท่าไหร่อ่ะ112คูณด้วย 1,100 ใช่ไหมด้วย600เนาะก็คือ100
86.7 โวลต์นะอ่ะเรียบร้อยคราวนี้นะครับก็คำนวณ VT 2เนาะ VT 2เท่ากับ EA 2บวกกับ IA 2 RA เนาะก็จะเป็น 186.7 นะบวกกับ40คูณด้วย 0.1 เนาะก็จะเป็น 190.7 คูณอ่ะเรียบร้อยละเพราะฉะนั้นงองูเนาะงองูก็คือเขาลดแรงบิดลง 50% นะลดลงครึ่งหนึ่งเนาะกำหนดค่า N2 มาให้เนาะให้หาว่า VT2 จะมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จากเงื่อนไขโหลดเนี่ยเงื่อนไขโหลดเป็นแรงบิดคงที่เนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้า T2 ลดลงใช่ไหมครึ่งหนึ่งใช่ไหมของ T1 เนาะกระแสก็จะลดลงครึ่งหนึ่งตามไปด้วยถูกไหมกระแสลดลงครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็หลังจากที่เราปรับทอร์กแล้วใช่ไหมเราก็หาค่า EA 2ก่อนแล้วก็หา VT 2ได้ตามสมการนี้อ่ะโอเคอันนี้งองูเนาะงองูโอเคต่อไปนะฮะตัวอย่างที่ 3.9 นะสามจุดเก้าเนาะโจทย์คล้ายๆเดิมเนาะพารามิเตอร์ตัวเดิมมอเตอร์ตัวเดิมคราวนี้นะครับเปลี่ยนภาระทางกลเฉยๆนะเปลี่ยนโหลดนะเปลี่ยนโหลดเป็นแรงบิดแปรผันตามความเร็วกำลังสองเนาะก็คือ Tแปรผันกับ n กำลังสองและมอเตอร์ทำงานที่ความเร็วอันนี้ n 1เนาะขนาดจ่าย vt 1เท่ากับ80โวลต์นะกระแสอาร์เมเจอร์มีค่าเท่ากับ60ไม่คิดอาร์เมเจอร์แอคชั่นเนาะและไม่คิดการสูญเสียจากการหมุนเนาะถ้าเกิดความเร็วถูกปรับเป็น N2 เนาะเท่ากับพัน RPM โดยการปรับแรงดันจุดต่อเนาะเพราะฉะนั้น VT2 เท่ากับเท่าไหร่โอเคไหม VT1 เมื่อกี้80เนาะเขาถามว่าถ้าอยากจะให้มอเตอร์เนี่ยมันเพิ่มความเร็วเป็นพันหนึ่งเนี่ยต้องปรับแรงดันจุดต่อมีค่าเท่าไหร่นะฮะทีนี้ดูเงื่อนไขเนาะก็คือโหลดเนี่ยนะโหลดเนี่ยเป็นแบบทอร์กแปรผันกับ n กำลังสองเนาะถ้าทอร์กแปรผันกับ n กำลังสองเนี่ยนะครับแสดงว่าดังนั้นเนาะ n เนี่ยมีผลนะและ ia นะครับแสดงว่าถ้าเกิดเปลี่ยนความเร็วนะถ้าเปลี่ยนความเร็วเนี่ยทอร์กจะเปลี่ยนด้วยแล้วก็ ia จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะปรับค่าสปีดเนาะก่อนปรับสปีดเนาะเราจะได้เงื่อนไขว่าอะไรบ้างนะก็คือ n 1เท่ากับ800 rpm นะแล้วก็ vt ล่ะ vt เท่ากับ80โวลต์เนาะเพราะฉะนั้นเราได้ ea เท่าไหร่หา e 1เท่าไหร่เนาะคำนวณเลยเพราะฉะนั้น EA 1มีค่าเท่ากับ VT 1ลบ IA RA ใช่ไหมนะก็จะมีค่าเท่ากับ80ลบ60คูณ 0.1 นะก็จะมีค่าเท่ากับ74โวลต์เนาะเรียบร้อยนะทีนี้หลังจากปรับสปีดเนาะหลังจากปรับค่า n เนาะ n 2เป็นเท่าไหร่นะ 1,000 หลังจากที่ปรับ n 2เป็น 1,000 เนี่ย ia เปลี่ยนไปเนาะเพราะฉะนั้น ia 2มีค่าเท่าไหร่มาหา ia 2ก่อนเนา
เพราะฉะนั้นจากสมการก็คือ t เนาะ t เท่ากับ ka phi ia ใช่ไหมและทางสัมพันธ์ของโหลดก็คือ torque นะ torque แปรผันตรงกับก็คือเป็นค่า k เนาะคูณด้วย n กำลังสองเนาะเรามีความสัมพันธ์สองอันอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เราจะเขียนได้ว่า t 1ส่วน t 2เนาะเท่ากับ ka phi ia 1แล้วก็ ka phi ia 2เนาะเท่ากับอะไรอีกเท่ากับ k n 1กำลัง2ใช่ไหมแล้วก็ k n 2ยกกำลัง2อันนี้ตัดกันใช่ไหมตัดกันเพราะฉะนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์ก็คืออะไร ia 1ส่วน ia 2เท่ากับ n 1กำลัง2ส่วนด้วย n 2ยกกำลัง2อันนี้โอเคไหมตามนี้มีใครงงไหมทอร์กเขาบอกว่าโหลดเป็นโหลดชนิดแปรผันความเร็วกำลัง2เนาะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรก็คือ t เท่ากับ k เนาะค่าคงที่ตัวหนึ่งนะคูณด้วย n ยกกำลังสองถูกไหมนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเราจะหา a 2เนาะเราก็จะใช้สมการความสัมพันธ์นี้นะในการหาโอเคเราก็มาคำนวณหาเนาะia 2มีค่าเท่าไหร่นะ ia 2ก็จะมีค่าเท่ากับ ia 1เนาะคูณด้วย n 2หารด้วย n 1เนาะยกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้น ia 1ก็คือ60เนาะ60แอมป์เนาะคูณด้วย n 2ก็คือ 1,000 แล้วก็ n 1ก็คือ800ยกกำลัง2เพราะฉะนั้น ia จะได้ค่าเป็น 93.75 แอมป์เรียบร้อยอันนี้ก็คือ ia 2เนาะทีนี้นะครับตัวเราต้องการหา vt 2ถูกไหม vt 2มีค่าเท่าไหร่เนาะโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการสองเท่ากับเท่าไหร่นะซึ่งสมการหา vt 2ก็คืออะไรก็คือ ea 2นะบวกกับ ia 2เนาะ ra ตอนนี้ ia 2ได้ค่าแล้วเหลือ ea 2ได้ยังนะเพราะฉะนั้นหา ea 2เนาะเท่าไหร่เนาะก็ใช้ความสัมพันธ์เนาะคือไม่คิด major direction นะก็คือความสัมพันธ์คืออะไรก็คือ ea 1ส่วน ea 2เท่ากับ n 1ส่วน n 2นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้น ea 2เท่ากับ ea 1คูณด้วย n 2ส่วน n 1 ea 1เมื่อกี้คำนวณไว้แล้วเนาะก็คือ74โวลต์ถูกไหมคูณกับ1,000หารด้วย800เพราะฉะนั้น ea 2จะได้92เนาะจุด75 92.5 ขอไปได้เท่านี้ดังนั้นเนาะ vt 2จะมีค่าเท่ากับนะแทนค่าเลยเนาะก็คือ 92.5 บวกกับ คูณ 0.1 เนาะเพราะฉะนั้น vt 2จะได้เท่ากับ 101.9 โวลต์นะครับเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ก็จะคำนวณยากขึ้นนิดนึงเนาะนะเพราะว่าต้องคำนวณกระแสโหลดใหม่ก่อนเนาะกระแส IA ใหม่ก่อนแล้วก็ค่อยคำนวณ EA 2มาแล้วเอามาคำนวณหา VT 2นะครับโอเคนะคราวนี้มีตัวอย่างสุดท้ายเนาะตัวอย่างสุดท้ายนะครับ
อ่ะโอเคนะต่อไปตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายเนาะอันนี้แถมให้นะฮะก็คือถ้าเกิดเราใช้ระบบในการปรับความเร็วเนาะแบบดั้งเดิมเนาะก็คือแบบหวัดเรียวหนัดก็คือเราต่อ DC Gen เข้าไปเพื่อปรับแรงดันถูกไหมนะเพื่อปรับแรงดันเนาะก็คือโดยโจทย์ข้อนี้ก็คือเขาบอกว่าใช้ two identical DC machine ก็คือเหมือนกันเนาะ identical ว่าเหมือนกันนะที่มีเรตติ้งเดียวกันเนาะนะใช้แมชชีน2ตัวที่มีเรตติ้งเดียวกันโดยที่ตัวหนึ่งให้เป็นเจนเนาะตัวหนึ่งเป็นมอเตอร์นะฮะแล้วก็อาร์เมเจอร์รีสิสแตนซ์เท่านี้เนาะเจเนเตอร์นะแมชชีนตัวหนึ่งเอาเป็นทำเป็นเจเนเตอร์เนี่ยเพื่อที่จะขับนะก็คือใช้ความเร็วในการขับอยู่ที่ 1,200 RPM นะถูกขับด้วยส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็น AC มอเตอร์มาขับอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่คิดนะไม่คิด armature reaction นะครับส่วน magnetization curve จะเป็นตามรูปนี้ที่ speed 1,200นะทีนี้ถ้าเกิด field current ของมอเตอร์เนี่ย field current ของมอเตอร์นะคงที่ที่1แอมป์นะให้กำหนดให้หาขอไปให้หาค่า field current ที่ generator ต้องการเนาะนะให้หาอันนี้เป็น IF ของมอเตอร์อันนี้เขาหา IF ของเจเนเรเตอร์เนาะเท่ากับเท่าไหร่ที่จะทำให้มอเตอร์หมุนที่ความเร็ว N2 นะอันนี้ N1 ที่ full load armature current เนาะ RIA full load คือเท่าไหร่นะ RIA full load ก็คือค่านี้20แอมป์เอามาจากไหนเนาะก็คือคำนวณจากอะไรนะก็คือ250ใช่ไหมเอาไม่ใช่ดิไม่ใช่250 5K ใช่ไหมหารด้วย250ใช่ไหมโวลต์โอเคได้ละเพราะฉะนั้นนะครับที่นะข้อมูลในตารางเนาะอันนี้คือ N1 ใช่ไหม N1 เนี่ยเราจะได้ว่านะจุดที่มันจ่ายกระแสใช่ไหมที่1แอมป์ใช่ไหมที่1แอมป์เนี่ยของมอเตอร์เนาะของมอเตอร์นะของมอเตอร์ที่1แอมป์นะถ้าเป็นของมอเตอร์นะอยู่ที่1แอมป์ถูกปะอันนี้ก็คือ IFM เนาะถ้าใส่ของมอเตอร์1แอมป์เนี่ยมันจะได้ค่า E ใช่ไหมได้ค่า VT เนาะ no load เท่ากับเท่าไหร่นะสองร้อยหกสิบเนาะโวลต์นะหรือว่าดูจากตารางก็ได้นะดูจากตารางตัวนี้เนาะปึ๊บได้ค่า EA หรือค่า VT no load เนาะอยู่ที่ค่านี้นะฮะทีนี้เราดูทีนี้เรามาดูวงจรก่อนเนาะวงจรก็คืออันนี้คือเจเนเรเตอร์ถูกไหมอันนี้คือเจนอันนี้คือมอเตอร์นะครับที่เรากำลังคอนโทรลอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็คือเขากำหนดกระแสมาแล้วเนาะก็คือ1แอมป์เนาะมา1แอมป์นะครับต้องการหาเนี่ยว่าเท่าไหร่ว่าเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นเราพิจารณาที่ตัว DC มอเตอร์ก่อนเนาะที่ DC มอเตอร์ที่ DC มอเตอร์เนี่ยนะก็คือ VT เนาะเท่ากับ EA
m ใช่ไหมบวกกับ i a r a เพราะฉะนั้นที่ค่า i f m เนี่ยเท่ากับ1 m นะสปีด n 1อยู่ที่1200 rpm นะ e a เนาะ e a ของมอเตอร์เนี่ยดูจากตารางเราจะได้อยู่ที่200โวลต์260เนาะอันนี้ดูตารางนะครับใช่ไหมคราวนี้ปรับสปีดเนาะนะไม่คิด Armature Direction เนาะ N2 เท่ากับ 1,000 นะ IF เท่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ EA 2เนาะก็จะมีค่าเท่ากับ260คูณกับ 1,000 หารด้วย 1,200 ใช่ไหมจะได้ EA เนาะ2เท่ากับค่านี้นะครับนะหลังจากที่สปีดเปลี่ยนไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้น VT ล่ะมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้น VT จะมีค่าเท่ากับนะ EA ใช่ไหมบวกกับ IA RA ก็แทนค่าเลยนะก็คือ216คือ67เนาะบวกกับ20คูณกับ 0.5 เพราะฉะนั้น VT ก็จะได้เท่ากับ 226.67 อันนี้ได้ VT มาแล้วเนาะอันนี้ VT ของ VT ก็คือตรงนี้เนาะเนี่ยปึ๊บเป็น VT ของทั้งเจเนเรเตอร์แล้วก็มอเตอร์เนาะมีค่าเดียวกันนะฮะจากนั้นพอได้ VT แล้วต่อไปเราไปพิจารณาข้างในเจนเนาะDC Gen นะครับ DC Gen เนี่ยก็คือ VT จะมีค่าเท่ากับ EAG เนาะลบด้วย IA RA เนาะก็คือเราพิจารณาฝั่ง Gen แล้วนะยังเครื่องหมายเปลี่ยนไปเห็นไหมเป็นลบนะฮะเพราะฉะนั้น EAG มีค่าเท่าไหร่เนาะเรารู้ VT มาแล้วเนาะก็แทนค่า VT ลงมาตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่226.67เนาะย้ายข้างมาก็บวกใช่ไหมบวกด้วย20เนาะ IAM เป็นวงจรเดียวกันนะเนี่ยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ IAG IAM มันเท่ากันนะคูณด้วย 0.5 เนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ 236.67 โวลต์ได้ EAG แล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะถ้า EAG เนาะเท่ากับ 236.67 ที่ N เนาะเท่ากับ1,200 rpm อันนี้คือสปีดของพาวมูเวอร์นะต้นกำลังนะฮะเดี๋ยวจะงงว่าอ้าว n เปลี่ยนเป็นพันเป็นพันเท่าไหร่นะเป็นพันหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรออันนี้มันคือสปีดของมอเตอร์นะ n 2คือสปีดมอเตอร์นะครับแต่ตอนเนี้ยสปีดของเจเนเรเตอร์เนาะนะก็คือ n 1นะฮะสปีดของเจนเนาะมันถูกขับด้วยต้นกำลังอยู่ที่1,200อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นดูที่เคิร์ฟได้เลยเนาะดูตารางหรือเคิร์ฟเนาะเราจะได้ว่า IF มีค่าเท่ากับ 0.64 แอมป์ดูตรงนี้นะก็คือที่จุดนี้ก็คือ EA เท่าไหร่นะ EA เท่ากับ EA เท่ากับ236เนาะเพราะฉะนั้นเราก็
ดูว่า IF มีค่าเท่าไหร่ก็คือตรงนี้ IFG เนาะอุ้ยนะจะมีค่าอยู่ที่ 0.64 นะฮะตามนี้นะก็คืออ่านจากกราฟเนาะอ่านจากกราฟถ้าสเกลไม่ละเอียดเราอาจจะอ่านคลาดเคลื่อนไปก็ได้เนาะแต่อันนี้สเกลมันค่อนข้างกะได้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์อ่านจากกราฟมาเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้ IFG จากกราฟเนาะจากกราฟก็จะได้ค่าตามนี้เลยนะฮะโอเคนะเรียบร้อยนะฮะก็จะได้ตามนี้เลยเนาะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็สำหรับบทนี้นะฮะกันบ้านนิดนึงเดี๋ยวนะกันบ้านอันนี้รู้สึกโจทย์มันซ้ำกับตัวอย่างเนาะโจทย์ซ้ำตัวอย่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอแก้นิดนึงเนาะอันนี้แก้เป็น 0.2 แล้วกัน0.2 โอห์มเนาะแล้วก็อันนี้ไว้ที่150นะฮะอันนี้เอาเป็น101แล้วกันเนาะโอเคลองทำดูเนาะทำเหมือนเดิมเลยเนาะอันนี้เป็น150แก้ไขโจทย์นิดนึงเนาะไม่งั้นโจทย์มันเหมือนเดิมเนาะมันซ้ำโอเคนะครับแก้โจทย์ไปตามนี้เนาะก็คือให้ RA เปลี่ยนเป็น 0.2 นะครับ VT เป็น150 IA เป็น101เนาะเป็น100แอมป์นะฮะอันนี้เป็นการบ้านเนาะการบ้านส่งวันพฤหัสหน้าเนาะไม่ใช่ดิส่งวันอังคารหน้าสิโอเคนะครับส่วนข้อ2อยากทำก็ทำได้นะไม่ต้องส่งนะข้อ2นะฮะข้อนี้ไม่ต้องส่งส่งเฉพาะข้อนี้นะฮะโอเคนะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยนะมาถามอาจารย์ได้นะหรืออินบ็อกซ์มาถามอาจารย์ได้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับบทตามพาร์ทที่4เนาะก็มีเท่านี้เนาะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเป็นเรื่องของการสตาร์ทแล้วก็การสต็อปเนาะตัว DC มอเตอร์นะฮะโอเคนะไว้เท่านี้นะฮะ